นี่มีข่าวแชร์กันเยอะมีคนก็ส่งคลิปมาให้ผมด้วยคุณหนอมจริงเปล่าเนี่ยจริงเปล่าฉันไม่ฉีดแล้วนะวัคซีนบอกทำไมบอกเนี่ยฉีดแล้วตายเลยล้มตายเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอครับมีคลิปด้วยเหรอพี่สนมีส่งคลิปมาให้ดูเลยคนเดี๋ยวนี้เขาหูไวตาไวนะครับมีใครส่งมาก็ไม่รู้ก็รีบส่งต่ออีกทีหนึ่งแล้วใช่ว่าใช่ป่าวบอกอย่าเพิ่งไปเชื่อถ้าจริงเดี๋ยวเขาออกมาชี้แจงแถลงไขแหละสักพักหนึ่งเท่านั้นเนี่ยเขาก็ออกมาเลยนะครับครับผมศูนย์สายด่วนโควิดนะครับสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเมื่อวานนี้นะครับเขาก็บอกเลยนะครับว่าตามที่มีการแชร์ภาพและข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่ารัฐเอายาพิษมาฉีดให้ประชาชนโอ้โหทำไมครูบ้านสันกองอำเภอแม่จันฉีดวัคซีนซิโนแวคหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วยืนยันว่าการเสียชีวิตไม่เกี่ยวก็คือตายจริงครับผมแต่ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนโควิดเนื่องจากผู้เสียชีวิตยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนแต่อย่างใดครับผมส่วนสาเหตุเสียชีวิตนั้นทางญาติได้แจ้งผลชันสูตรว่าเกิดจากหัวใจโตทำให้หัวใจวายเฉียบพลันจึงไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนแต่อย่างใดเพราะเขายังไม่ได้ฉีดเลยแต่คนพอเห็นปั๊บก็เอาแล้วว่ากันไปมาทันทีเลยนะนะฮะฟังหูไว้